สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาทำยำไข่ดาวนะคะไข่ดาวไข่เค็มนะคะที่พี่อ้อยทำคลิปที่แล้วไว้เนาะว่าพี่อ้อยเอาไข่ดาวมาทอดใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เป็นไข่เค็มที่พี่อ้อยดองไว้เนาะก็พี่อ้อยเอาไปทอดให้กรอบนะคะเพราะว่าพี่อ้อยอยากทานกับกรอบเนาะพี่อ้อยก็เอาไปทอดกับกรอบนะคะก็ไข่ดาวไข่เค็มที่พี่อ้อยทำเนาะก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะมาหั่นแล้วก็วางที่จานนะคะพี่อ้อยจะไม่คลุกลงไปนะคะก็จะหั่นแล้วก็วางไปที่จานแล้วก็เอาน้ำยำราดนะคะตัวนี้จะกรอบนะคะแล้วเขาก็จะเค็มในเนื้อของไข่ขาวนะคะแล้วก็ตัวไข่แดงก็จะมันนะคะตรงนี้พี่อ้อยหั่นเป็น6ชิ้นนะคะต่อ1ฟองเนาะก็แล้วแต่ว่าฟองเล็กฟองใหญ่นะคะก็จะเอาปริมาณให้พองามนะคะพองามแล้วแต่ว่าใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนาะของพี่อ้อยหั่นแบบนี้นะคะจะกรอบมากเลยค่ะตรงนี้จะกรอบแล้วก็เขาจะได้ความเค็มจะเห็นว่าเนื้อตัวเนื้อไข่แดงนะคะเขาจะมีเท็กเจอร์ของเขาก็คืออย่างมันหนึบนะคะมันหนึบพี่อ้อยก็บอกมันหนึบเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะทําน้ํายํานะคะตัวน้ํายําของพี่อ้อยนะคะก็ที่จะใช้เนาะตรงนี้นะคะจะมีหอมมะนาวพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูอันนี้พี่อ้อยใช้5เม็ดเนาะอยากทานเผ็ดๆนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะคะหอมใหญ่แล้วก็ต้นครึ่งช่ายนะคะที่ตัวปรุงพี่อ้อยก็จะใช้เป็นซอสฝาเหลืองนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายนิดเดียวนะคะอย่าใช้เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาออกหวานแล้วเขาจะไม่อร่อยเนาะก็พี่อ้อยเติมน้ำยำก่อนนะซอสไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าตัวไข่เขาจะมีความเค็มอยู่แล้วเนาะเราก็ใช้แค่นิดเดียวเพื่อปรุงให้ได้น้ำที่จะไปราดนะคะพี่อ้อยจะไม่ใช้ชูรสไม่ใช้ผงปรุงนะคะก็จะใช้เป็นซอสแทนนะคะน้ำตาลทรายใส่นิดเดียวพอนะคะอย่าเยอะแต่ถ้าน้องๆคนไหนชอบน้ำตาลชอบความหวานก็ใส่ได้นะคะปรุงเอาตามที่เราต้องการเนาะใครชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเลยนะคะตามชอบแต่ของพี่อ้อยถ้าเป็นเครื่องยำพี่อ้อยจะไม่ค่อยเน้นหวานนะคะจะไม่ค่อยชอบหวานพี่อ้อยใช้มะนาว1ลูกนะคะน้ำยำให้น้ำตาลละลายนะคะเพราะว่าเวลาทานเนาะจะได้ไม่กัดโดนเหมือนเม็ดทรายถ้าน้ำตาลไม่ละลายพี่อ้อยเคยบอกเอาไว้ในคลิปบางคลิปเนาะว่าบางทีเราไปนั่งร้านข้าวต้มอ่ะเขาทำเราสั่งยำไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยพอเราเคี้ยวเข้าไปมันจะกรอบๆเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลแล้วก็จะทำให้เขาละลายให้หมดแล้วก็ไม่มีความกรอบเนาะก็จะใส่พริกลงไปใส่พริกก่อนเลยนะเพราะว่าพี่อ้อยจะเอาความเผ็ดจากพริกนะคะก็จะใช้ช้อนดีนิดๆนะคะแบบกดนิดๆนะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนชอบเผ็ดมากๆนะคะจะเอาไปสับให้ละเอียดก็ได้เนาะตัวพริกถ้าละเอียดเขาก็จะเป็นในอีกลักษณะหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราชอบทานแบบนี้เราพี่อ้อยเป็นคนชอบแบบเคี้ยวเนื้อพริกอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะใส่หอมใหญ่เลยนะคะหอมใหญ่ตังโอนะคะตังโอหรือคือใช่ของเรานี่เองเนาะก็จะใส่ลงไปคนให้เข้ากันนะคะ
จะชิมรสดูก่อนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราทำโอเครสชาติเราทานประมาณนี้เราก็ไม่ต้องชิมเนาะอันนี้ถ้ามีมะเขือเทศก็ใส่นะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะช่วงนี้เก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะของทุกอย่างบางทีเราซื้อเราไม่ได้ไปเองเนาะเราสั่งลูกซื้อหรือฝากเขาซื้ออะไรประมาณนั้นเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้ก็คือพี่อ้อยจะใช้แค่นี้นะคะเอาตามที่เรามีนะคะการทำอะไรง่ายๆแล้วก็สะดวกสบายนะคะไม่เดือดร้อนคนอื่นเนาะเพราะว่าบางทีเราอยากได้อย่างนั้นเราอยากได้อย่างนี้เราบอกเขาไปเขาทำไม่ได้ดังใจเราเราก็จะไปโกรธไปโมโหเขาอะไรเขาประมาณนั้นเนาะมันก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นนะคะทำตัวเองให้สบายๆนะคะทำตัวเองให้สบายๆอย่าคิดอย่าเครียดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเซ็งกับชีวิตนะคะเพราะว่าชีวิตคือการต่อสู้เรายังมีชีวิตอยู่ก็สู้กันไปนะคะสู้กันไปจะขอเทเลยช่วงวิกฤตแบบนี้เนาะดูแลหัวใจตัวเองให้ดีๆดูแลคนในบ้านดูแลคนในครอบครัวแล้วชีวิตเราจะมีความสุขนะคะต้องอยู่กับมันให้ได้เนาะถ้าเราอยู่ไม่ได้แล้วคนอื่นคนข้างหลังเขาจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นเสร็จแล้วค่ะยำไข่ดาวของพี่อ้อยนะคะยำไข่ดาวยำไข่ดาวไข่เค็มนะคะยำไข่ดาวไข่เค็มเนาะที่พี่อ้อยทำคลิปทอดไข่ดาวไข่เค็มเลยตอนนั้นนะตัวไข่เค็มพี่อ้อยก็จะบอกอยู่ว่าพี่อ้อยใช้ดองตัวนี้ดองแบบล้างเปลือกนะคะดองแบบล้างเปลือกคือเปลือกไข่เราล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ำส้มสายชูนะคะถูเมือกที่เปลือกออกให้หมดเลยนะคะถูให้จนเขาหายความลื่นความเป็นเมือกของเขาแล้วก็ต้มน้ำเกลือนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไปเทใส่ในไข่ที่เราล้างทำความสะอาดเอาไว้เนาะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ 7-8 วันก็ได้ทานแล้วค่ะไข่เค็มเนาะไม่ต้องไปซื้อตลาดนะถ้าเราออกไปไหนไม่ได้อะไรที่เราทำเองได้เราก็ทำเองนะคะก็มาทานด้วยกันค่ะยำไข่เค็มของพี่อ้อยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะพี่อ้อยก็รู้ดีเนาะว่าหลายๆคนก็เป็นพี่อ้อยก็มีอะไรก็มีเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ